สวัสดีครับวันนี้พบกับมาสเตอร์เอกพงศ์ศรีนุเดชหรือมาสเตอร์เบนสอนในรายวิชาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้อยู่ในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถเปรียบเทียบใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากแหล่งวัฒนธรรมต่างกันได้องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆประกอบไปด้วย1องค์ประกอบของดนตรีไทย2องค์ประกอบของดนตรีสากล3องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านและในวันนี้จะอยู่ในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับองค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับประกอบไปด้วย7องค์ประกอบ1เสียง2จังหวะดนตรี3ทำนองเพลง4เสียงประสาน5พื้นผิวของดนตรี6สีสันของเสียงและ7คือรูปแบบของเพลงหรือคีตลักษณ์นะครับองค์ประกอบที่1นะครับเรื่องของเสียงนะครับเสียงเนี่ยหมายถึงเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับของวัตถุผ่านตัวกลางก็คืออากาศมายังหูของคนเรานะครับทำให้เกิดการได้ยินเสียงนะครับซึ่งความถี่นั้นจะต้องมีอัตราที่คงที่นะครับโดยมีแหล่งกำเนิดมาจากเครื่องดนตรีเสียงมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด4ประการได้แก่1ระดับเสียงนะครับ2ความสั้นยาวของเสียง3ความเข้มของเสียงและ4คือคุณภาพเสียงนะครับองค์ประกอบทั้ง4ประการนี้จะเหมือนกันกับดนตรีไทยนะครับแต่เพียงแค่ว่ารายละเอียดย่อยๆด้านในนั้นจะมีความแตกต่างกันบ้างมาดูที่องค์ประกอบที่1นะครับเรื่องของระดับเสียงนะครับหรือ pitch นะครับหมายถึงเสียงสูงเสียงต่ำนะครับในทางดนตรีสากลจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นสะเทือนนะครับว่าการสั่นสะเทือนด้วยความถี่เท่านี้จะมีโน้ตเป็นเสียงอะไรนะครับโดยมีแหล่งกำเนิดเสียงก็คือเครื่องดนตรีนะครับเมื่อความถี่ของเสียงนั้นสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้โน้ตมีการเปลี่ยนเสียงตามไปด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อความถี่เท่ากับ440เฮิรตซ์นะครับจะได้เสียง A ต่ำนะครับและเมื่อเสียงสูงขึ้น1เท่าตัวนะครับจะได้ความถี่ที่880เฮิรตซ์นะครับก็จะได้เสียง A สูงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับความสั้นยาวของเสียงหรือ duration นะครับหมายถึงความสั้นยาวจากการบรรเลงเครื่องดนตรีหรือการขับร้องนะครับโดยที่มีระยะเวลาที่แตกต่างกันสามารถกำหนดได้โดยใช้สัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำนะครับหรือ less note นะครับที่มีค่าความยาวเท่ากันกับตัวโน้ตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโน้ตตัวกลมเนี่ยมีความยาวเสียงเท่ากับ4จังหวะตัวหยุดตัวกลมก็จะเท่ากับ4จังหวะเช่นเดียวกันและถ้าหากเสียงสั้นลงนะครับตัวดำนะครับจะมีความยาวเสียงเท่ากับ1จังหวะและตัวหยุดตัวดำก็จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะเช่นเดียวกันต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับก็คือเรื่องของความเข้มของเสียงหรือ intensity นะครับหมายถึงระดับความดังเบาของเสียงนักร้องหรือเสียงของเครื่องดนตรีซึ่งในทางดนตรีสากลมีคำศัพท์ที่ใช้กำหนดนะครับความดังความเบาของเสียงยกตัวอย่างนะครับตัว P นะครับในดนตรีสากลจะอ่านว่าเปียโนนะครับหมายถึงเสียงเบานะครับและตัว F อ่านว่าฟอร์เต้หมายถึงเสียงดังครับและสุดท้ายนะครับคุณภาพของเสียงหรือโทนควอลิตี้นะครับในทางดนตรีสากลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเวลาในการฝึกซ้อมนะครับคุณภาพในการบรรเลงในการขับร้องออกมานะครับว่ามีความไพเราะมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ดนตรีไทยนั้นจะดูจากวิธีการบรรเลงวัสดุในการทำเครื่องดนตรีและสุดท้ายคือขนาดและรูปทรงนะครับองค์ประกอบที่2นะครับคือเรื่องจังหวะของดนตรีหรือริทึมนะครับหมายถึงการจัดเรียงนะครับระหว่างเสียงหรือความเงียบนะครับซึ่งได้มาจากความสั้นยาวของเสียงเนี่ยสลับกับเสียงเงียบหรือเลสนะครับทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างเสียงกับความเงียบนำมาจัดให้เป็นระบบนะครับและมีความสม่ำเสมอเท่าๆกันจนเกิดเป็นจังหวะของดนตรีนะครับอธิบายง่ายๆนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อเราปรบมือนะครับแบบนี้จะทำให้เกิดเสียงและเมื่อเราแยกมือออกก็จะเกิดความเงียบนะครับและเมื่อเราปรบมือไปเรื่อยๆนะครับด้วยความสม่ำเสมอแบบนี้นะครับก็จะเกิดเป็นจังหวะทางด้านดนตรีต่อไปนะครับ
จังหวะดนตรีในทางดนตรีสากลแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับแตกต่างจากดนตรีไทยคือดนตรีไทยแบ่งออกเป็น2จังหวะก็คือจังหวะภายในและจังหวะภายนอกนะครับดนตรีสากลเนี่ยแบ่งเป็น5จังหวะคือ1จังหวะเคาะนะครับหรือบีทนะครับหมายถึงการที่เราใช้การปรบมือหรือการนับหรือการใช้ไม้กลองนะครับเคาะจังหวะไปเรื่อยๆจะเรียกว่าจังหวะบีทหรือจังหวะเคาะนะครับจังหวะที่2คือจังหวะซิงเกิลเบชั่นนะครับหรือจังหวะขัดนะครับก็จะหมายถึงจังหวะที่ไม่เป็นไปตามจังหวะที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างเสียงกลองในการเดินขบวนพาเหรดนะครับเสียงในจังหวะที่ควรจะเป็นคือเสียงของกลองใหญ่นะครับก็คือเป็นเสียงตึ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 งให้สัญญาณการเดินซ้ายขวาซ้ายแต่จังหวะขัดหรือซิงเกิลเบชั่นจะมาจากเครื่องดนตรีก็คือสแนร์นะครับกลองสแนร์จะให้เสียงที่เป็นตะละแลกแตกแตกแตกตะละแลกแตกแตกแตกแบบนี้นะครับถือว่าเป็นโน้ตซิงเกิลเบชั่นนะครับต่อไปนะครับจังหวะเน้นหรือจังหวะหนักหรือ accent beat นะครับเป็นการเน้นจังหวะในตัวใดตัวหนึ่งของตัวโน้ตนะครับถ้าหาพูดง่ายๆคือการบรรเลงให้แรงขึ้นหรือเสียงดังขึ้นใน1ตัวโน้ตหรือ2หรือ3แต่ไม่ใช่ทั้งประโยคเพลงนะครับยกตัวอย่างเช่นการปรบมือนะครับมาสเตอร์จะเน้นในจังหวะที่1นะครับพร้อมกับนับจังหวะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้เป็นต้นนะครับและต่อไปนะครับรูปแบบของจังหวะนะครับก็คือใน1บทเพลงเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นขึ้นต้นเพลงเป็นจังหวะช้าและกลางเพลงเป็นจังหวะเร็วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและต่อไปนะครับสุดท้ายคือจังหวะของทำนองนะครับ Rhythm of the Melody นะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงในทำนองเพลงนะครับอาจจะมีความเท่ากันของจังหวะหรือสั้นกว่าหรือยาวกว่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงถ้าอธิบายง่ายๆคือเป็นการหน่วงจังหวะนะครับอาจจะมีการยืดของการลงจังหวะหรือการหดตัวของการลงจังหวะทำให้บทเพลงนั้นมีสีสันมากขึ้นนะครับอาจจะมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องเท่ากันตลอดหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงองค์ประกอบที่3นะครับก็คือเรื่องของทำนองเพลงนะครับทำนองเพลงในทางดนตรีสากลเนี่ยก็คือการนำเอาเครื่องดนตรีมาบรรเลงนะครับตัวโน้ตดนตรีต่างๆนำมาจัดระบบความสั้นยาวของตัวโน้ตของเสียงนะครับแล้วก็สลับตำแหน่งกันเพื่อไม่ให้มีความน่าเบื่อนะครับแต่ในทางดนตรีไทยนั้นจะหมายถึงทำนองหลักและทำนองตกแต่งหรือการแปลทำนองไปจากเดิมนะครับต่อไปนะครับเสียงประสานนะครับหรือฮาร์โมนีนะครับในทางดนตรีสากลเนี่ยหมายถึงระดับเสียงตั้งแต่2เสียงขึ้นไปนะครับที่นำมาร้องหรือนำมาบรรเลงพร้อมกันนะครับทำให้เกิดเป็นการประสานเสียงในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับการประสานเสียงในทางดนตรีสากลมีอยู่2วิธีคือ1การใช้ขั้นคู่นะครับขั้นคู่เสียงใช้โน้ต2ตัวนะครับบรรเลงในเวลาเดียวกันและการใช้กลุ่มคอร์ดนะครับก็คือใช้โน้ตตั้งแต่3ตัวขึ้นไปบรรเลงในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับต่อไปพื้นผิวของดนตรีนะครับหรือ texture นะครับหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงประสานซึ่งมีความสัมพันธ์ในแนวตั้งและแนวนอนนะครับทำให้เกิดเป็นพื้นผิวทางดนตรีขึ้นในทางดนตรีสากล นะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ1 monophony นะครับหมายถึงพื้นผิวที่มีทำนองเดียวไม่มีการประสานเสียงใดๆทั้งสิ้นอันนี้จะเหมือนกันกับดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยก็จะมีเหมือนกันนะครับแบบที่2คือ polyphony นะครับก็คือมีหลายแนวทำนองนะครับนำมาประสานเข้าด้วยกันเกิดเป็นพื้นผิวอีกหนึ่งรูปแบบและอันที่3นะครับ homophony นะครับอันนี้ในดนตรีไทยจะไม่มีนะครับคือการประสานเสียงหรือการคลอทำนองโดยการใช้คอร์ดนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับเฮเทโรโฟนีนะครับก็ในดนตรีไทยก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับซึ่งความหมายก็เหมือนกันเลยนะครับมีการผสมผสานหลายแนวทำนองแต่ยังยึดทำนองหลักเอาไว้ต่อไปสีสันของเสียงนะครับก็คือเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างนะครับในทางดนตรีสากลจะพูดถึงเรื่องของเสียงของมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์มีเสียงที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเด็ก
เสียงผู้ใหญ่เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายและเสียงของเครื่องดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งตามประเภทของเครื่องดนตรีนะครับเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องริมนิ้วและเครื่องกระทบนะครับก็จะให้สีสันของเสียงที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีที่ทำให้สีสันนั้นเปลี่ยนไปด้วยยกตัวอย่างเช่นกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็จะให้สีสันของเสียงที่แตกต่างกันและสุดท้ายนะครับเสียงโดยรวมจากการผสมวงก็คือการนำเอาเสียงของเครื่องดนตรีและเสียงของมนุษย์มาผสมกันหรือบรรเลงและขับร้องในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะให้สีสันที่น่าฟังมากขึ้นต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับรูปแบบของเพลงหรือคีตลักษณ์นะครับหมายถึงการจัดโครงสร้างของดนตรีนะครับโดยใช้การแบ่งกลุ่มแบ่งวลีประโยคของเพลงนั้นๆ นะครับหรือเป็นการแบ่งท่อนเพลงนะครับในทางดนตรีสากล นะครับก็แบ่งได้ก็คือ1นะครับ binary form นะครับ binary form ก็คือลักษณะของการประพันธ์เพลงที่มี2ท่อนนะครับหรือเป็นการถามตอบหรืออาจจะเป็นการซ้ำไปซ้ำมานะครับหลายๆเที่ยวนะครับอย่างเช่นท่อน A ต่อด้วยท่อน B หรือเป็นการซ้ำท่อนนะครับ AA BB หรือการวนไปวนมาก็คือ AB AB แบบนี้นะครับต่อไป ternary form นะครับ ternary form ก็คือเพลงที่มี3ท่อนนะครับมีแต่ละท่อนนั้นแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่อนกลางและก็ท่อนที่3เนี่ยจะแตกต่างจากท่อนแรกอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างเช่นเพลงที่มีท่อน A ท่อน B ท่อน Cถ้าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับนักเรียนนึกถึงเพลงสตริงทั่วๆไปนะครับก็จะแบ่งเป็นท่อนขึ้นต้นนะครับท่อนแยกและท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกก็คือท่อน C นั่นเองนะครับสรุปนะครับองค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับมีทั้งหมด7องค์ประกอบนะครับได้แก่1เสียง2จังหวะดนตรี3ทำนองเพลง4เสียงประสาน5พื้นผิวของดนตรี6สีสันของเสียงและ7คือรูปแบบของเพลงหรือคีตลักษณ์บางองค์ประกอบนะครับก็จะมีความเหมือนกับดนตรีไทยและบางองค์ประกอบก็จะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับดนตรีไทยนะครับถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถกลับไปเปิดคลิปในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีไทยและองค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับว่ามีข้อไหนที่เหมือนและมีข้อไหนที่แตกต่างนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ